เอาละครับเรียนคุณผู้ชมทุกท่านแล้วก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ Channel The Move ครับและนี่ก็คือเนื้อเรื่อง Call of Duty World War 2 Episode ที่2ครับเรื่องราวนั้นดำเนินมาถึง Chapter Liberation หรือว่าการประกาศอิสรภาพของฝรั่งเศสทว่าเหตุการณ์ในวันนั้นจะตั้งต้นจากข้อมูลที่ได้เมื่อครั้งที่เราถล่มรถไฟไปเมื่อสัปดาห์ก่อนรวมทั้งตอนนี้กองกำลังทหารของแดเนียลนั้นได้มาร่วมมือกับฝ่ายต่อต้านของฝรั่งเศสเป็นที่เรียบร้อยแล้วแผนการต่อไปก็คือการลอบเข้าไปภายในกองทหารรักษาการซึ่งวิธีการเข้าไปก็คือการปลอมตัวครับโดยผู้ที่ได้รับหน้าที่นี้ก็คือรูสโซที่ครั้งหนึ่งครอบครัวของเธอนั้นถูกไอริชหัวหน้าทหารนาซีออกคำสั่งให้สังหารทั้งพ่อแม่สามีและก็ลูกชายของเธอจนหมดและโอกาสในการชำระแค้นของเธอก็ได้มาถึงแล้วรูโซและคราวลี่จะปลอมตัวเข้าไปทั้ง2คนครับซึ่งความแยกก็คือการตีเนียนนี่แหละครับไม่ว่าจะภาษาเยอรมันรหัสลับตัวตนที่เธอแอบอ้างมารวมทั้งการไปพบกับสายลับที่แฝงตัวอยู่ในกองทหารรักษาการแห่งนี้ผู้มีนามว่าฟิชเชอร์เป้าหมายก็คือฟิชเชอร์จะเอากระเป๋าเอกสารที่ภายในบรรจุระเบิดมานะครับโดยกระเป๋าของเขาและรูโซจะมีลักษณะเหมือนกันSie müssen hier neu sein. Dieses Treppenhaus ist nur für Offiziere. Zu wem wollen Sie? Polizeiführer Heinrich. Der Wachmann in der Empfangshalle meinte, ich soll diese Treppen nehmen. Heinrich muss befohlen haben, die Haupttreppe zu schließen. Gehen Sie. We must be brief. Are you ready to make the exchange?ทว่าการมาถึงก่อนเวลานั้นทำให้รูโซจะต้องเข้าไปสับเปลี่ยนกระเป๋าภายในห้องวอร์รูมแทนแต่ว่าการเดินไปด้วยการท่ามกลางทหารนาซีจะเป็นจุดผิดสังเกตได้ฟิชเชอร์จึงแนะนำให้เธอขึ้นไปที่ห้องของไอริชแล้วหาทางลงมาทางหน้าต่างเพื่อเข้าสู่ห้องวอร์รูมจะง่ายกว่าทว่าเหตุการณ์ก็ไม่ได้เป็นไปตามที่คิดHabe Sie noch nie gesehen. Darf ich fragen, was Sie an meinem Fenster zu suchen haben? Verzeihung, Herr Kommandant. Ich wollte gerade nur etwas frische Luft schnappen.ไอริชนั้นกลับมาที่ห้องพอดีและแม้ว่ารูโซจะปลอมตัวเข้ามาแต่ดูเหมือนศัตรูคนสำคัญของเธอจะสามารถจดจำใบหน้าของรูโซได้ Fräulein Schneider. Thing of which I am certain.Watching your son flail as he drowned under my boot gave me the greatest pleasure of all. This is for my comrade. This is for my son. This is for me. Vive la résistance. เอาละครับหลังจากที่สังหารไอริสลงเธอจะหาทางกลับมาที่วอร์รูมได้สำเร็จครับแล้วก็ทำการแลกเปลี่ยนกระเป๋ากับฟิชเชอร์ทว่าสุดท้ายเธอกลับถูกสกัดเอาไว้โดยทหารรักษาการจนได้ในที่สุด Leave now. In Ordnung. Schnapp den Spion. Was hat das zu bedeuten? Es fällt Sprengstoff aus dem Munitionslager. Sie wurden zuletzt in der Nähe gesehen. Kennst du sie? Das ist doch lächerlich. Halt!Geben Sie mir sofort Ihre Papiere. Ist das Blut an Ihrem Ärmel? Ich fürchte, das ist Tinte. Heute ist einer dieser Tage. Legen Sie Ihre Aktentasche zur Inspektion auf den Tisch. Ich komme zu spät zu seiner wichtigen Besprechung. Fräulein, Ihre Tasche! Sofort! คราวนี้จะมาช่วยได้ทันเวลาพอดีครับจากนี้เราจะต้องทำการวางระเบิดเอาไว้ณประตูใหญ่ทั้ง2จุดรวมทั้งยังมีภารกิจเสริมให้เราสามารถไปช่วยชีวิตฟิชเชอร์ได้ด้วยซึ่งก็ขึ้นอยู่กับเราแล้วล่ะครับ
ดยสุดท้ายแล้วการระเบิดของประตูใหญ่ทั้งสองฝั่งก็เปิดโอกาสการบุกโจมตีให้กับกลุ่มทหารฝ่ายอเมริกันที่รอสัญญาณนี้อยู่แล้วSomething's wrong. We should go now. Hey, hold your fire to the ground. Get ready. All right, that's our signal. Let him have it! Let's go, fellas. Can't hold that garrison without us. Better hurry. Guys won't go down without a fight.Yeah, take this. Russo, get a smoke in there. Clear the lobby and then sweep the building. Enemy reinforcements are coming. All right, do it. Can he stand? เอาละครับถึงแม้ว่าการบุกยึดกองทหารรักษาการเอาไว้ได้แต่ก็จะมีการพยายามส่งทหารนาซีมาต่อสู้เพื่อยึดคืนซึ่งก็ไม่อาจเอาชนะฝ่ายของเราได้ครับและค่ำคืนนี้ก็จบลงด้วยชัยชนะและพลุแห่งการเฉลิมฉลองFrance has reclaimed Paris. Well, this ain't exactly over yet. War's not done. Ah, come on, Pierce. Our troubles are just beginning. We're fighting in the city now. ฝ่ายพันธมิตรรุกคืบเข้ามาได้เรื่อยๆจนพวกเขาเดินทางมาจนถึงเขตเมืองอาร์เคนเรากลับได้เห็นเพียร์สันและเทอร์เนอร์นั้นมีปากเสียงกันและดูเหมือนว่าเพียร์สันจะเริ่มหัวเสียและบ้าอำนาจขึ้นไปเรื่อยๆทว่าพวกเขาก็ชะล่าใจได้ไม่นานครับเพราะว่าถึงแม้จะยึดพื้นที่อาร์เคนมาได้ส่วนหนึ่งไม่นานทหารฝ่ายนาซีก็ย้อนกลับมาเพื่อทำการยึดคืน Come on, DanielsI got you! Keep your head down! God damn it! We keep crushing them and they keep coming back! We can't hold the plaza much longer! Artillery's on its way, they're saying 10 minutes time!การต่อสู้ในครั้งนี้ดูเหมือนฝ่ายแดเนียลจะถูกล้อมเอาไว้ได้หมดทุกทางแล้วพวกเขาจึงตัดสินใจขอความช่วยเหลือจากเพเรสครับซึ่งตอนนี้ประจำการอยู่ในหน่วยรถถังคุ้มเกราะที่อยู่ห่างไปจากที่นี่ไม่ไกลนักทว่าในระหว่างที่เพเรสกำลังเดินทางมาพวกเขาจะต้องต้านการโจมตีเอาไว้ก่อนโดยจากนี้เราจะได้ควบคุมเพเรสครับซึ่งการไปช่วยเหลือทีมแดเนียลนั้นจะต้องฝากกองกำลังทหารนาซีเข้าไปแดเนียลคอมHere you go, Sarge. A Dagwood Y-27, a villain. We're drawing fireRequesting immediate support to phase line 2, over. Copy that, but we'll be leaving our... Over and out! All right, boys, we're rerouting to the Stat Theater. The first platoon needs us. Enemy dispositions unknown. Switching to radio and intercom. Radio master on. Rapson, we're taking a right to cut back to the theater. Right ahead. Roger that, Perez. Abrams, pull. Hold position here with second platoon and cover this clinic until we get back. Copy that.You got it, Perez. Everyone stay sharp. Watch the windows for infantry. All right, Rapson, let's move. Hey, I got movement right side. Our boys at the theater are dealing with the same shit we are. The second we sweep out the Germans, we'll rush back in. We're on their turf now. Whole different ballgame. They want a bloodbath? That's what we'll give them. They don't have a chance in hell.That's not how they see it. Panzer strike group! Reloading! Routing the breach! Crowd infantry are blocked down. Small arms fire. They're assaulting our guys. Rapson! Fire in the hole! Panzers! Shit! Shit! Get out! Get out! Rapson! No! Perez, get penetrating that Panzer's front armor. Gotta flank it!Moving around! He's got a beat on us! Right side! Right side hit!
shit! We've got German armor here! Take out that Panzer tank now! Reloading! Enemy tank destroyed! Incoming enemy vehicles! Take them out! Infantry and Panzer truck! Apartments, get ahead! They're pulling back! Keep on them! Almost there! Anyone got eyes on more targets? Not seeing anything. I think we're clear. That's all of them. จากนั้นเมื่อกองกำลังรถถังเข้ายึดพื้นที่พลาซ่าเอาไว้ได้จะเปิดโอกาสให้ทีมแดเนียลบุกต่อไปยังฐานที่มั่นสำคัญของเมืองนั่นก็คือโรงแรมอัลเลนดอฟครับซึ่งที่นี่จะเป็นจุดยุทธศาสตร์ที่มีทหารนาซีประจำการอยู่มากที่สุดนั่นก็หมายความว่าถ้ายึดที่นี่ได้ก็หมายถึงการยึดเมืองนี้ได้สำเร็จ 100% นั่นเองครับทว่าการเดินทางเข้าไปจะต้องลัดเลาะไปตามตึกรามบ้านช่องอาคารบ้านเรือนต่างๆที่เป็นได้ทั้งจุดซุ่มยิงและที่ซ่อนกองกำลังฝ่ายนาซีที่อาจจะโผล่เข้ามาโจมตีเมื่อไหร่ก็ได้พวกเขาจึงต้องค่อยๆบุกเข้าไปและใช้วิธีการยิง RPG เพื่อระเบิดกำแพงตึกเข้าไปเรื่อยๆจนเข้าสู่พื้นที่โรงแรม Just keep sharp. Stay calm. Stick to cover. MG, get off the street. Push forward and find an opening. Throw the smoke.เอาละครับเมื่อเข้ายึดทุกพื้นที่ของโรงแรมได้นะครับเราจะได้พบกับชาวเมืองเยอรมันที่หลบภัยอยู่ด้านในทั้งสองเป็นพี่น้องที่รอดชีวิตมาได้ครับแต่ปัญหาก็คือแดเนียลและพวกนั้นได้รับคำสั่งแค่ยึดโรงแรมเท่านั้นทว่าการตัดสินใจช่วยเหลือคนทั้งสองดูเหมือนจะเป็นการกระทำนอกเหนือภารกิจครับพวกเขาปรึกษากันซึ่งฉากนี้เราจะพบว่าซัสแมนนั้นสามารถพูดเยอรมันได้ด้วยนั่นก็เพราะว่าเขาเป็นลูกครึ่งยิวแล้วก็เยอรมันนั่นเองครับ With all due respect our mission was to secure this hotelSagen Sie, wir haben Verwundete. Die werden es nicht schaffen. Ich will Ich spreche etwas Deutsch. Keine Sorge, alles wird gut. You speak German? When the hell were you going to tell us that?โดยสรุปเทอร์เนอร์ผู้เป็นหัวหน้าหมวดก็ตัดสินใจช่วยเหลือ2พี่น้องโดยการพาตัวออกไปจากที่นี่ให้เร็วที่สุดก่อนที่ทหารนาซีที่เป็นกำลังเสริมจะตามมาซึ่งแดเนียลและไอโอโลได้รับหน้าที่ให้ไปเอารถบรรทุกมารับที่หน้าโรงแรมทว่าพวกเขาก็กลับถูกซุ่มโจมตีจากทหารนาซีอีกระลอก German troops incoming Get it movingThey stopped coming in. Looks like they're falling back. Need our help. Drive through and park it on the street. Yes, Sergeant. All right, get the civilians out of here. Let's go, let's go, let's go. Sir, we gotta move. Reinforcements are on the way.เมื่อกลับมาถึงโรงแรมพวกเขาได้ทำการอพยพชาวเมืองออกไปกับรถบรรทุกทว่าน้องสาวของพี่น้องคู่นั้นได้หายตัวไประหว่างเคลื่อนย้ายออกจากโรงแรมครับแดเนียลจึงอาสาเป็นคนเดียวที่กลับเข้าไปช่วยเธอออกมาทว่าฐานนาซีที่ย้อนกลับมาแล้วทำให้เขาต้องพยายามเอาตัวรอดหลบหนีออกมาให้ได้ I'm going with you. Nope, just Daniel. It's too dangerous. I need everyone here to cover the perimeter. Yes, sir. You get back here fast. Will do, sir.
shit! Scheiße! Hey, kiddo. Come on. Let's get you back to your sis. Ich hab Kasper gefunden. Soldat, sofort wieder raufkommen! Hier! Scheiße. Ich habe etwas gehört! Fuck! Kasper! Nein! Kasper! Was soll das? Sofort wieder raufkommen! Kasper! Gossmann, Müller, wir werden angegriffen. Rauf, sofort! Was ist denn das? Wir werden angegriffen! Jawohl! Just a little further. Can't go there. แดเนียลช่วยชีวิตแอนนาผู้เป็นน้องสาวให้กลับมาหาเอริก้าพี่สาวของเธอได้สำเร็จเพราะว่าก่อนที่รถกำลังจะออกเดินหน้าทหารนาซีระลอกใหม่ก็บุกเข้ามาอีกแล้วก็ระดมยิงเข้ามาที่รถบรรทุกคันนั้นThey shot up the truck! Erika! Bitte, Erika! Hör auf! She's gone! Go on! Go! What the hell are you doing? Following orders! Everyone back to the hotel! Move! 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 เอริก้าผู้พี่เสียชีวิตลงด้วยบาดแผลกระสุนปืนและแน่นอนว่านี่คือผลจากสงครามที่ทุกคนก็ไม่ต้องการให้มันเกิดขึ้นแม้พวกเขาจะพยายามมากแค่ไหนก็ตามการยึดเมืองอาเคนได้เป็นกำแพงด่านสุดท้ายก่อนจะเข้าสู่ป้อมปราการณแม่น้ำรายและนับจากนี้จะไม่มีเส้นทางให้พวกเขาได้ย้อนกลับมาอีกแล้วเมื่อภารกิจยึดโรงแรมลุล่วงนะครับพันเอกเดวิสจะเรียกตัวเทอร์เนอร์และเพียร์สันไปพบพร้อมกับตำหนิทั้งสองว่าการอพยพชาวเมืองนั้นเป็นการกระทำนอกเหนือคำสั่งและมันทำให้เดวิสนั้นหัวเสียเอาซะมากๆเพราะว่าฉากนี้เราจะเห็นเพียร์สันที่พยายามออกมารับผิดไปพร้อมกับเทอร์เนอร์ด้วยแต่ยังไงพวกเขาก็โดนด่าอยู่ดีครับการเข้ายึดป้อมปราการณแม่น้ำรายนั้นจะต้องเข้าบุกพื้นที่ป่าเฮเทนฟอร์เรสต์ก่อนโดยป่าที่ตั้งอยู่บนเนินเขานี้เต็มไปด้วยกองกำลังทหารนาซีจำนวนมากที่วางแนวป้องกันเอาไว้ฉะนั้นภารกิจนี้ก็คงจะไม่ได้ง่ายไปกว่าก่อนหน้านี้แน่ๆครับ Nearly impenetrable. Our mission is to take Hill 493. Whoever holds the hill dominates the valley. See for yourself. Those guns aren't letting up. It's been non-stop.I heard you're hitting them today. That's the plan. That's a pretty picture. เริ่มต้นเราจะต้องรักษาแนวพื้นที่สะพานเอาไว้ให้ได้ซะก่อนซึ่งการปะทะกันก่อนหน้านี้ก็ได้จบลงไปแล้วโดยชัยชนะของฝ่ายพันธมิตรครับทว่าการบุกระลอกที่2จะเกิดขึ้นในไม่ช้าฉะนั้นเราจะต้องทำการเตรียมตัวให้พร้อมครับซึ่งฉากนี้แดเนียลจะทำการวางระเบิดแลนด์มายเอาไว้ณจุดต่างๆแล้วรอการบุกเข้ามาในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้าForward!
Panzers down! การป้องกันทำได้สำเร็จครับจากนั้นภารกิจต่อไปเราจะแยกออกเป็น2ทีมทีมแรกก็คือ Pearson และ Sussman จะไปตามเส้นทางของสะพานครับส่วน Turner และ Daniel จะลัดเลาะไปตามแม่น้ำแล้วไปพบกันที่เชิงเขาเป้าหมายที่มีการติดตั้งปืนใหญ่ของฝ่ายนาซีเอาไวระหว่างเส้นทางเราจะทำลายป้อมปืนใหญ่ของฝ่ายนาซีไปเรื่อยๆครับทว่าพวกมันทำทีว่าจะสู้แต่สุดท้ายก็ล่าถอยพร้อมกับยิงพลุสัญญาณขึ้นฟ้าซึ่งเป็นการบอกว่าทั้งหมดเป็นการจัดฉากและพื้นที่ตรงนี้ก็คือพื้นที่กับดักที่ล่อฝ่ายพันธมิตรเข้ามาแล้วทำลายทิ้งนั่นเองGet up, Red. I know you better than anyone, so I know you still got fight in you. You can't give up. Not now. กองทหารอเมริกันนั้นต่างหลบหนีแต่กระจายไปคนละทิศคนละทางพวกเขาถูกจับแล้วก็เสียชีวิตในการโจมตีครั้งนี้ครับทว่าแดเนียลที่กำลังสิ้นหวังได้เห็นภาพพอลพี่ชายของเขาอีกครั้งดูเหมือนว่าจิตใต้สำนึกของเขากำลังบอกว่าถ้าพอลยังอยู่เขาจะบอกให้น้องชายไม่ยอมแพ้แล้วก็ลุกขึ้นมาเดินหน้าต่อไป Of course you will, because you don't know the meaning of quit.I got faith in you, baby brother. Paul. Paul. Meet me at home, baby brother. Briggs. Oh, God. จากนั้นแดเนียลได้ลุกขึ้นมาอีกครั้งและเขากำลังเดินทางไปยังจุดรวมพลต่อไปครับทว่าระหว่างทางแดเนียลนั้นพบว่าตัวเองตกอยู่ท่ามกลางกองกำลังทหารนาซีที่กระจายอยู่ทุกพื้นที่และเขาจะต้องแฝงตัวฝ่าไปให้ได้ Jesus Huhระหว่างทางเขาได้พบกับเทอร์เนอร์อีกครั้งและทั้งสองต่างร่วมมือกันฝ่าทหารนาซีไปจนได้พบกับกองกำลังที่เหลือในที่สุดยังไงก็ตามในฝั่งของเพียร์สันและซัตแมนที่ไม่รู้เป็นตายร้ายดีหลังจากการถูกโจมตีในครั้งล่าสุดพวกเขาจะยังไปยังพิกัดเป้าหมายหน้าเชิงเขาหรือเปล่าหรือเราจะรอให้พวกเขาตามมาสมทบที่นี่นั้นในตอนแรกเทอร์เนอร์ได้ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สองครับ You let me worry about that, Daniels.
My gut tells me something's off. ทว่าไม่นานเมื่อติดต่อหน่วยทหารอีกหน่วยได้แล้วก็พบว่าทีมพีเอซันนั้นได้บุกไปยังเชิงเขาแล้วดังนั้นพวกเขาจึงรีบรุดหน้าไปสมทบในทันทีนอกจากนี้ในฉากนี้เราจะได้รับรู้ความคิดความรู้สึกบางอย่างในฐานะหัวหน้าหมวดว่ามันไม่ได้ง่ายเพราะว่าการตัดสินใจแทนลูกทีมในสนามรบผลที่ออกมามันก็มีแค่2ทางครับก็คือ bad or worse หรือว่าแย่กับโคตรแย่เท่านั้นหลายคนนั้นรู้สึกตำหนิผู้นำในการตัดสินใจทำอะไรบางอย่างแต่ใครก็ตามที่ไม่เคยได้รับภาระนี้ก็จะไม่มีวันเข้าใจมันหรอกแม้พีซันเองก็ตามที่ตัดสินใจบางอย่างลงไปในการรบณแคสเซอรีนพาสซึ่งเทอร์เนอร์ที่เคยร่วมรบกับเขาที่นั่นก็เข้าใจความรู้สึกนี้ดีYou all right? Yeah, I'm all right. Where's the rest? Pearson took them to attack the guns. We begged for reinforcements. Stubborn son of a bitch.เอาเลยครับเมื่อพวกเขาเดินทางมาถึงก็พบว่าเพียร์สันนั้นยึดคำสั่งเป็นหลักเขาไม่รอกำลังเสริมแล้วก็เดินหน้าต่อไปโดยไม่สนใจอะไรทั้งสิ้นครับเพราะว่านี่คือคำสั่งเพื่อยึดพื้นที่ตรงนี้ให้ได้ There's no way around. We have to move up this hill. Stay low and advance. Move it!Keep your head down and go! You gotta Move suppress up. The machine go, go, gun! Go. Covering fire! Engine down for now! Is it clear? Charge is planted! Detonated early! God damn you! How many casualties? We executed the mission. How many? Our instructions were to take this hill. You should have waited for us. There wasn't time. What about our... We had orders! The hell with our goddamn orders! Do you think I wanted any of this? We are cogs in the machine, Joseph. We start going our own way, the whole thing breaks down. When did you forget that? These are men! Our men! When did you forget?Those 150s are still firing on our position. Keep moving. We're taking them out. จากนั้นพวกเขาจะบุกฝ่าดงนาซีอีกครั้งเพื่อเข้าไปทำลายปืนใหญ่ทั้งหมดเอาชนะรถถังด้วยฝีมือพลทหารนั้นเป็นเรื่องที่ยากมากทว่าพวกเขาก็ทำสำเร็จครับแต่ว่าในวินาทีที่ศัตรูพวกเขาหลุดรอดออกมาก็เป็นวินาทีตัดสินชะตาชีวิตของแดเนียลเช่นกันSie werden uns nie schlagen. Was machen Sie hier auf unserem Kontinent? Ich bin ein Arschbeck, verflüchten amerikanische Schweine. Scheiße! Turner! Enemy reinforcements, fall back! I'm not gonna make it. Leave me.I got you! Go! Get here!
gotta get our boys out of here. Well, we can still make it. You have to retreat. No, we ain't leaving you here. Get me up, I'll hold them off. You have to go. Go! It was an honor. No sacrifice too great. Go. Fall back! Sergeant! Move! Move! Fall back! Fall back! Fall back! Move! 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 Go! Go! เอาละครับเทอร์เนอร์ที่มาช่วยแดเนียลเอาไว้กลับต้องสังเวยชีวิตให้กับทหารนาซีไปในที่สุดและผมเชื่อว่าคนที่รู้สึกผิดมากที่สุดคนหนึ่งก็คือเพียร์สันทว่าเหตุการณ์ต่อไปจะเป็นเช่นไรติดตามกันต่อในตอนจบของ Call of Duty World War 2ตอนสุดท้ายเอพิโซดหน้าครับก่อนจากกันไปคุณผู้ชมคอมเมนต์บอกผมหน่อยครับว่าถ้าคุณผู้ชมเป็นเพียร์สันจะบุกต่อไปหรือว่าจะรอทีมเทอร์เนอร์มาสมทบก่อนโดยมีเงื่อนไขของเวลาเป็นตัวบีบบังคับครับเอาล่ะวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ